จุ๊บอ๋อเห็นแล้วทุกคนโอ้ทางหน้านี่ร้านซินดาเต็มเลยครับวันนี้พาล่อเขตสีหอมยามแรงทุกคนเนาะเมื่อนั้นก็เจ้าเต็มเลยร้านซินดาเจ้ามากินอะไรนะดังได้ทุกคนร้านนี้เนาะยามแรงมาละคนมากินเต็มเลยเนาะเห็นว่าสีหอมนี่ตึกนี่ปิดอยู่เนาะนี่ขายให้เศร้ามันยังต่างๆเนาะมื้อนี้ย่างเลาะขี่รถถีบเลาะแคมทางตามเคยทุกคนเอามื้อนี้รถมาเราสิไปเสิร์ฟจอดทางหน่อยถนนเบื้องที่อยู่มาเบื้องนี้จะเป็นถนนสุภาณวงศ์ทุกคนมุ่งหน้าลงเขตสนามบินสากลวัดไตรเขตโตเรียวพุ่นละยอดพาทุกท่านโลกเรื่องบรรยากาศแคมทางแบบนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นทางเที่ยวโอ้นี่ใส่เต้าหู้ขนมนะซาลาเปาย่างรอดก่อนโอ้นี่มีห้านทุเรียนอีกก่อนทุเรียนสามนะห้านขายทุเรียนจนเจิงเลยเต็มเลยนะนี่ทุกคนจุดเรียนมาจะใช้ป่ะโอ้เสียบอลย่างล่ออันน่ะบรรยากาศทุกคนเขียดบ้านสีหอมย่างล่อแคมทางอีกตามเคยพาทุกคนย่างงามแรงแบบนี้ในนครวิจันทร์เขตนี้จะเป็นเขตเศรษฐกิจเก่าเลยทุกคนเขตนี้นะจะมีตึกอาคารหลายๆแต่ว่าจะบ่ได้เปิดนำไส้บ่มีเป็นตึกเป่าวางหลายนะทุกคนเนาะมีพวกนั้นก็หลายแล้วก็บางบ่อนก็มีกำลังการปรับปรุงขึ้นใหม่เนาะน่าจะติดตัวมาจนเติบโตตามลงเลยทุกคนนี่อันนี้บางบ่อนก็เปิดบางบ่อนก็กำลังปรับปรุงเบื้องนั้นกำลังทับสร้างปรับปรุงขึ้นใหม่เนาะน่าจะใส่แก้วใส่หยางเนาะทับออกเด้ออันนี้ก็สมใหม่เนาะแต่ว่ายังทันเกิดเพื่ออันนี้เป็นข้าวสูตรเป็นเขตบ้านโพหลวงต่อไปในเขตบ้านโพหลวงเมืองหน้าเนี่ยบ้านโพหลวงนี่ยังหน้ายังจะขึ้นกับเมืองอ่ะนะสิโคตรตะบองอยู่มีห้างจอดยางห้างแต่งรถอยู่นี่เนาะเรื่องนั้นต้องการให้เศร้าเนาะเกิดให้เศร้าตึกตึกวางหลายเนาะเขตนี้นะมันมีเปิดมีแต่ส่วนน้อยทุกคนเรื่องนี้ยังเปิดอยู่เขตนี้บริการจอดรถ 5,000 ขีดต่อครั้งมีคนให้จอดรถทุกคนเนาะ 5,000 ขีดต่อครั้งจอดเพื่อ1บ่เกิน3ชั่วโมงตัวนี้ขนมเดี๋ยวข้ามทางไปพวกนั้นย่างล่อลงคุณทุกคนนักท่องเที่ยวยุโรปย่างเด็ดรถโอ้โหข้ามเลยวะเนาะเส้นทางเส้นนี้จะล่องลงอย่างเดียวนะทุกคนนี่เข้ามาตึกเบื้องนี้บ้างเตอไอ้ทุกคนอันนี้เป็นบ้านอย่างบ้านหายโศกแล้วทุกคนเขียนนี้เข้าสู่บ้านหายโศกโอ้เสียงโทรศัพท์รัวนี่ยังรัวบอกพ่อท่านผมรัวโอ้กันมาพี่อ่ะโทรก็โทรไอ้พวกไม่ยังโทรมากันมีพี่อ่ะนะวะเออไปเท่าไก่ไปนายคุณปานี้ผมมาน่ะเออโทรก็โทรหาเพื่อนเหรอ
โอ้ลงไกลประมาณนั้นทุกคนโอ้นี่นี่ทุกคนดูนี่กำลังปรับปรุงเขตเศรษฐกิจเก่าเนาะเบื้องหลังที่เขาผ่านมาทุกคนเนาะเข้าสู่เขตทางหน้านี่จะเป็นเขตเศรษฐกิจดีได้ทางหน้านี่เขตนี้นะเบื้องนี้ไปนี่ไปสอดใส่แคมป์ของเนาะแล้วบนรถล้อเข้าไปนี่จะไปสอดใส่เขตตลาดกลางคืนสีหอมทุกคนไปแดงพระเจ้าไปยังมาอยู่ได้เนาะทุกคนไปแดงไปเหลืองเขตนี้ยังหุ่งเหืองอยู่เป็นเขตเศรษฐกิจที่ดีอยู่เนาะนี่เขาจะต้นไผ่มาปลูกใส่นี่งามเลยอันนี้เป็นเขตบ้านอนุแล้วทุกคนเข้าสู่เขตบ้านอนุเบื้องรถมาจะมาตะเกียบถนนลั่นสร้างคุณละนั่งรอชมบรรยากาศสดไปเขตนี้ยังเป็นตึกเต็มอยู่เนาะมีข้าเจ้าเปิดนำไส้อยู่แต่ก็ยังมีสังเกตเบิ่งมีตึกเก่าอยู่เนาะที่บ่ได้เปิดนำไส้แต่มีหลายกว่าตัวที่เฮาผ่านมาเนาะที่เฮาผ่านมาตึกห้างหลายเนาะมีห้างกาแฟห้างขนมแบบนี้เบื้องหลังที่เฮามาจะเป็นเขตเศรษฐกิจเก่าเนาะมาเขตนี้จะเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีความมั่นคงอยู่คือเก่าทุกคนเนาะเขตบ้านอนุนี่เป็นสุมชนที่เจริญพอสมควรได้อยู่ในนครปฐมทุกคนรถนี่เข้าไปซอดจะไปซอดใส่ถนนโคตรยากนะตลาดสีหอมมันทุกคนซอดออกมาแล้วไปซอดไปนั่นแหละแต่ก็แน่นไปซอดใส่ถนนออกมาเจ้าอนุมีคนร้านขายนั่งอาหารการกินเต็มเลยตะแลงมาแล้วมันเต็มเลยนะร้านอาหารกินโอ้ของยากไปนี่ได้อยู่ซิกแซกไปเลยได้หนิบนใดไปได้ก็ไปเลยนะนี่เป็นเขตบ้านอนุขึ้นจากเมืองจันทบุรีแล้วทุกคนเนาะสายแดดเชื่อมต่อที่เฮาย่างมาทุกคนสายแดดเชื่อมต่อเมืองนี่ทุกคนเข้าไปนี่ตลาดเกี่ยวตลาดกลางคืนท่านแต่เฮาจะบุไปคลิปนี้เนาะจะโลดไปทางนี้ทุกคนบรรยากาศเนี่ยครับเลยตอนนี้ได้8นาทีแล้วทุกคนไปฮอดเขตทางหน้านี่เฮาก็จะได้ปิดคลิปแล้วทุกคนเนาะถ่ายให้ทุกคนได้เบิ่งเขตเศรษฐกิจที่สุกโซมเนาะแล้วก็เขตเศรษฐกิจที่ยังคงมีอยู่ทุกคนบรรยากาศย่างตามทางนี้ทุกคนเสื้อผ้าอันยังมีตึกหลายเนาะเขตตัวเมืองนครหลวงวินจังเลยทุกคนอันนี้บ้านอนุนะเก้านาทีแล้วทุกคนตอนนี้คลิปนี้ย่างเป็นสายแดนทุกคนระหว่างเมืองซีโคตะบองหามเมืองจันทบุรีนะทุกคนเนาะผ่านอยู่ประมาณ 2-3 บ้านเขาสังเกตเห็นตึกอาคารที่มีอยู่สองข้างทางเนาะแล้วก็สังเกตเบื้องว่าจุดใดจุดใดที่มียังเปิดอยู่แล้วก็ตึกใดที่เป็นห้างนะทุกคนเนาะเราก็ถ่ายทุกคนได้ดูมาแล้วเนาะอ๋อประมาณนี้ทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้นี่นี่เข้าไปนี่ตึกอาคารกำลังสร้างใหม่เนาะเขตนี้ยังมีเศรษฐกิจที่ยังพอไปได้เนาะทุกคนเนาะมาหากินได้อยู่เป็นจุดที่เราผ่านมาจุดนั้นจะเป็นตึกเก่าหลายแล้วก็โบได้มีเนาะมีเป็นร้านนวด
นวดห้างสับปลาบรรยากาศนี่นี่ก็มีอยู่ห้างปิดนะแต่ก็หลายเท่าจุดที่เขาทำมานะนี่กำลังก็สร้างประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคนตึกนี้โอ้เป็นตึกเก่าในทางหน้าทุกคนเขาสังเกตดูตึกเก่าอ่านี่เป็นตึกรุ่นใหม่ตึกใหม่ตึกเก่าที่มีการพัฒนาเอาสำหรับคลิปนี้จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ทุกคนเนาะขอบใจนี่นี่เป็นแบรนด์ดังเลยนะสินค้าเสื้อแฟชั่นบอกสำหรับคลิปนี้เขาจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ทุกคนขอบใจทุกคนที่เข้ามาไม่หยุดรถคันนี้กันขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามเข้าชมทุกคนโอ้นี่มีสร้างโอ้ทรงราวทรงไม้เนาะขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามเข้าชมทุกคนเนาะอย่าลืมกดติดตามช่องของเราทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปเนาะเบิ่งโฆษณาให้เราในเด้อทุกคน เพื่อนำเอารายได้จากการเบิ่งโฆษณาของท่านเนาะมาเป็นรายได้ในการสร้างคลิปต่อไปทุกคนนี่เขาฮอดหอวัฒนธรรมแห่งชาติแล้วนี่เอาสำหรับที่นี่ขอจุไว้เพียงเท่านี้ทุกคนขอบใจที่ติดตามมาชมเอาถ่ายทำมานี่ให้ชาติได้เบิ่งประมาณนี้เนาะรอติดตามชมในคลิปต่อไปเนาะสบายดี